สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทาง Bitcoin Bollinger Band กันก่อนเลยละกันนะครับหรือว่าอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่มาจากคุณจอนบอลเลนเจอร์นั่นแหละตั้งตามชื่อเขาเลยนะฮะซึ่งก่อนหน,น้านี้วันที่11นะครับคุณจอนเนี่ยได้ออกมาโพสนะว่า Bitcoin ตอนนี้มันสกูีนมากๆแล้วหรือว่ามันบีบตัวสุดๆนะครับนะใน,นขณะน,นี้ซึ่งหลังจากที่มีการบีบตัวแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะ ไม่ขึ้นแรงก็ลงแรงนั่นแหละนะครับหรือว่าตามมาด้ยวยกันระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งในนขณะนี้ก็ผ่านมาราวๆแบบ10วันแล้วเนาะหลังจากที่คุณจอรนได้โพสต์รูปภาพรูปนี้ไปเกี่ยวกับราคาบิตคอยนะครับซึ่งถ้าเราดูในขณะนี้ล่าสุดทางกร s s โนย e ก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบอกว่า Bitcoin, บิตคอยบีบตัวสุด ซึ่งถ้าเราดูบอลเนเจอร์แบนเลนจ์ในขณะนี้นะครับหรือว่าเส้นสีเทาๆในตอนนี้เนาจะสังเกตได้ว่ามันต่าเตี้ยและดินมากๆในตอนนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปถ้าจะต่าขนาดนี้หรือว่ามันไทยมากๆในตอนนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงที่เป็นขาขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับที่ราคาขึ้นมาจาก10,060จนไปถึง20,040ประมาณนั้นเนาะซึ่งเวลาที่มันมีการบีบตัวขนาดนี้นะครับเราก็มีการเลือกทางทางขึ้นหรือว่าทางลงอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันอีกทีหนึ่งเนาะแต่ก็ถือว่าเป็น ที่จะขึ้นหรือว่าลงเนี่ยราราสัก40%เพื่อนๆถือว่าแรงใช้ได้นะฮะโกถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่หลายคนอาจจะมองว่าน่าเบื่อในช่วงชวนี้เนาะแต่ทุกครั้งที่มีความน่าเบื่อยาวๆมากเท่าไหร่เนี่ยความรุนแรงก็มักได้จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนั่นเองนะครับซึ่งใน,นขณะนี้ก็เป็นแบบนั้นเลยเพื่อนๆนะถือว่าบีบตัวมากๆ จนเหมือนกับในช่วงตั้งแต่ต้นปีในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์จจริงกันบ้างน,นะครับนะในนขณะน,นี้อันนี้ชาร์จเดย์นะจะสังเกตว่า b บรกเกอร์แบรนดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่ำมากๆในตอนนี้เนาะอย่างที่เห็นนะฮะต่ำแบบตรงนี้เลยซึ่งถ้าเราดูจะต่ำขนาดนี้ต่อย้อนกลับไปในช่วงวันที่10 ประมาณสักวันที่10อ่ะเนาะในเดือนมก,การานะครับที่ผ่านมาเนาะซึ่งตอนนั้นราคาบิตคอยก็พามขึ้นมาจาก16ขึ้นไปเราละสัก23 2 0 0ื่นามนเาล่านั้นนะฮะขึ้นมาแรงใช้ได้นะเดี๋ยวผมจะวงเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปถ้าบริเจอร์แบนด์มันต่ำขนาดนี้หรือว่าความพันผวนที่มันนิ่งๆทรงๆราคาไม่ค่อยจะไปไหนระดับประมาณนี้ต้อย้อนกลับไปขนาดไหนอ่าโอเคอันแรกนี่คือประมาณสักช่วงเดือนมกราปีนี้ถูกต้องไหมถ้าย้อนกลับไปนะฮะก็จะเป็นในช่วง วันที่15จุลายปี2020หรือว่าก่อนบูรล,ลนเพื่อนอันนี้โอ้โหต่ํามากคือเราต่ํามาถึงเลเวลนะั้นแล้วเพื่อนเราต่ามาถึงเลเวลนั้นเลยนะฮะถ้าเราดูก็คือตอนนั้นราคาบิตคอยน์พัมขึ้นมาจากเราเราัก9,000ขึ้นมาอยู่ที่10,000นะฮะหลังจากที่มีการดีดตัวออกมาจากโซนที่มันบีบขนาดนั้นนะนะ่ะเนาะอะพัมขึ้นมานะฮะย้อนกลับไปอีกย้อนกลับไปอีกก็คือตั้งแต่ช่วงโนเวม ber ปี2018เพื่อนโนเวม ber ปี2018ซ อันนั้นล่วงนะอันนั้นมันยังเป็นขาลงอยู่ถูกต้องไหมตอนตอนนั้นราคาบิ t c o i n อยู่ที่6,000นะครับล่วงลงมาถึง3,000นนะเพื่อนๆเอออันนั้นนะก็ถือว่าหลังจากที่นิ่งมานานแล้วก็เกิดการเทยอย่างยับเลยนะครับจากสจาก6,000นล่วงลงมาถึง3,000นะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะว่าโอกาสที่มันจะพั้มหรือว่าดัมเนี่ย40%เนี่ยมันก็มีโอกาสได้ทั้ง2ทางนั่นแหละนะครับเราไม่รู้เลยนะว่ามันจะ พัมหรือว่าดำนะครับแต่เ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเอาไว้คัดกรองได้นะฮะว่าตอนนี้เราอยู่ในขาลงหรือว่าขาขึ้นเนี่ยก็คือ c d action zone ระดับ week ถูกต้องไหมรู้ m c d ระดับ week เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่เหนือศูนย์เราก็มองว่ามันเป็น bullish trend ที่ค่อนข้างแข็งแรงนั่นแหละนะครับซึ่งที่ผมวงตรงนี้เนาะที่ราคา bitcoin ลงมาจาก6000จนถึง3 0 0 0แบบเมื่อสักครู่นี้ที่บอกนะฮะก็คือตอนนั้น bitcoin เนี่ยถ้าเราดู m c d week มันแดงอยู่ถูกต้องไมหมรือว่าพูดง่ายรือว่ามันต่ำศูนย์ ทีนี้ถ้าเรามาดูในปี2020นะครับที่มันพัมขึ้นมาจาก9,000มา1 0 0 2เนั่นาจากที่มีการบีบตัวของโ o l l i n g e r b ล n เนะฮะก็ในน้ขณะนั้นเนี่ยวีค C D C Action Zone มันเขียวหรือว่า M A C D Week มันเขียวเนี่ยมันก็พัมขึ้นมานะฮะซึ่งในนนขณะนี้หรือว่าในตอนนี้ก็มีการบีบตัวในตอนนี้เนาะและ m บสซีดวีก็เขียวนะฮะก็เพื่อนๆมองกันยังไงว่ามันจะพัมขึ้นหรือว่าพัมลงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ทางสโต้ของราคาบิตคอยบ้างนะฮะในตอนนี้เนาะก็ถือว่าอยู่ในโซล,ล่างนะครับหรือว่าสโต้เนี่ยออยู่ในโซนที่เป็นโอเวอร์โซมากๆในนักขณะนี้นะครับซึ่งขายหนักในช่วงช่วงนี้เนี่ยมันอยู่เหนือกว่า ขายหนักในช่วงก่อนหน้านี้เพื่อนๆนะหรือว่าในช่วงที่มีการเทจนซีดีซีแอชโซนแดงในขณะตอนนั้นนั่นแหละนะครับตอนนี้เราอยู่เหนือก็มีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับหรือว่าสายกระทิงก็ยังมองอยู่ว่าให้ตอนนี้ยังบูลลิชอยู่นั่นแหละนะครับเพราะถ้าเราซูมเอาออกมาเนี่ยมันดูโอเคอยู่นะมันไม่ใช่ว่าจะแบลิชอะไรเลยนะเพื่อนๆนะก็ถือว่าย่อลงมาขนานี้หลายคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยจุดนี้เป็นจุดแอ รู้ว่าจุดเพิ่ม Position หรือเปล่าว่าอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าช่วงเปิดตลาดในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการพรั้มกันได้หรือไม่แต่ผมคิดว่าน่าจะเริ่มมีโอกาสแล้วนะเพราะว่ามันบีบตัวอย่างที่บอกเนาะบีบตัวมานานมากๆแล้วนะครับเป็น10วันตั้งแต่จอห์นบูลเลนเจอร์ได้โพส ทวีตนี้มาแล้วนะเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งแพทเทิร์นนะครับที่บิตคอยกำลังฟอร์มอยู่ในน้ขณะนี้นะครับก็คือบลูแฟกนั่นเองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งแพทเทิร์นที่เป็นบูลลิชอยู่มากๆเหมือนกันนะฮะซึ่งตอนนี้ทรงก็ยังดีอยู่ยังไม่ใช่ว่าจะไม่สวยอะไรแต่อย่างใดนะครับซึ่งในน้ขณะนี้ก็ถือว่าออกข้างไซเวสักระยะหนึ่งนะเพื่อนๆนะมาได้เป็นเดือนๆแล้วถูกต้องไหมต้องรอดูว่ามันจะเบรกขึ้น หรือว่าจะเบรกลงนะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับรวมถึงถ้าเราดูในเรื่องของชาร์ตนะฮะจะสังเกตว่าตั้แต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยก็ฟอร์มตัวสําหรับแพทเทิร์นคัพแอนด์แฮนด์ดลลอๆในนักขณะนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าคับนี้จะสามารถเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามันเบรกขึ้นไปได้ด้านบนจริงๆเนี่ยหรือว่าทะลุแนว3ามหมื่ขึ้นไปได้จริงๆแล้วก็ยืนได้นะถ้าเราวัดนะฮะสำหรับเป้าเนี่ยจะอยู่ เป้าของขับ and Handle เนาะสำหรับความลึกของก้นถ้วยนะฮะก็น่าจะขึ้นไปราวๆสัก3า0 0 0ื่ล่านั้นนะฮะสำหรับหูถ้วยก้นถ้วยในรอบนี้นะครับหรือว่าเพื่อนมองกันยังไงสำหรับราคาบิตคอยในช่วงสัปดาห์นี้ก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วนะทุกคนสามารถที่จะมองขึ้นมองลงกันได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับมันก็ Make sense ที่เราจะมองขึ้นหรือมันก็ m a make sense ที่เราจะมองลงมันมี2ด้านเสมออยู่แล้วไม่อย่างนั้น เราก็คงไม่ได้เทรดกับใครถูกต้องไหมถ้าทุกคนมองเป็นในทิศทางเดียวกันถูกต้องไหมฮะประกอบกับช่วงนี้ก็ถือว่ามีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับคุณเกลเลกเกนเซอร์ถูกต้องไหมที่จะมีโอกาสในการแอปพิวหรือว่ายุนอุทณ์ในการฟ้อง x r p อรีอรอบหนึ่งนะครับซึ่งทันนี้ท่านนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นแบบนี้เรื่อยๆอยู่แล้วเพื่อนๆเพราะว่าแม้แต่ว่ามันเป็นบูรันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่มาตะขิดตะขวงใจเราเสมอๆอยู่แล้วนะครับมันจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอ้โหบูรันทุกอย่างยิ้มได้ ถือไปฟินฟินสบายไม่มีเรื่องอะไรมารบกวัวเรามันไม่ใช่เป็นแบบนั้นซึ่งมันจะเป็นแบบนั้นนะถ้ามันหยุดพีคมากๆหรือว่ามันดอยมากๆอะตอนนั้นจะมีแต่ข่าวดีรัวๆเลยตอนนั้นเราอาจจะจต้องพิจารณาในการขายก็เป็นไปได้นะครับแต่ในช่วงที่แบบมันเหมือนจะกาลันละจะขึ้นนะแต่เราไม่แน่ใจอะ่ะมันจะจริงหรือเปล่าวะทำไมมีข่าวร้ายมารัวๆช่วงนี้ผมคิดว่าดีกว่าช่วงที่แบบมันขึ้นมาเยอะแล้วก็มีแต่ข่าวดีข่าวดีไม่มีเรื่องร้ายเลยอันนั้นต้องระมัดระวังแล้วนะครับ แล้วก็เพื่อนๆไหนนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้สามารถได้กปดปุ่มจอยใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตกันเสมอเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ต้องการซัพพอร์ตรายปีนะครับสามารถได้ดูลิงก์ใ,ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมหลังจากที่มีการซัพพอร์ตรายปีปีละเก้าแล้วก็สิบบาทหรือว่าวันละสามบาทแล้วเนี่ยเข้าไปในเนื้อหาพิเศษตรงนี้นะครับเข้าไปดูข้อมูลต่างๆกันได้นะครับนะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนชอ่อง Keep the Dog กันมมาาาเเเเลลลลยยยปีีแ้้้วนนน่ทักขใไไ์ด เดี๋ยวผมจะทําการส่งเนื้อหาพิเศษไปให้นะครับเพื่อที่จะเป็นการตอบแทนนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้เนาะสวัสดีครับ